ลูกค้าตัวแรกที่เข้ามาที่ตัวแรกที่ติดต่อเข้ามาเลยนะใช่ค่ะที่เช็ดทำความสะอาดพื้นอะกับน้ำยาล้างห้องน้ำเหมือนฟิลไม้ม็อบไม่อะไรหรอน้ำยาเลยน้ำยาเลยน้ำยาถูบ้านใช่ติดต่อเข้ามาวุ้ยดีใจจังเลยคิดราคาเท่าไหร่ดีไม่รู้เท่าไหร่เออตอบไปว่าต้นทุนก็ไม่มีด้วย500ค่ะจริงหรอแต่คลิปของหนูมันดูมีคนน้อยมากเลยอะค่ะคือเหมือนเป็นโปรดักชันที่มีประชาชนในแบบคนโปรดักชันน้อยถ้าจะมีคนเดียวทำแล้วกันก็คือเป็นเป้ยเป็นตัวทุกตัวคาแรคเตอร์แล้วก็ผมตัดเองตัดเองถ่ายเองตัดเองถ่ายเองทำทุกอย่างเองทุกอย่างเองไม่จ้างนะจะทำทำไมอย่างเงินเป็นคนดีที่เล่าหมดเลยโอ้โหแล้วอย่างชื่อคนเวลาเรียกชื่อคนเนี่ยเป็นจอยเป็นมิ้นอะไรเงี้ยคะอ๋อเน้นจากที่สมมติว่าเรายืนอยู่บนสะพานลอยอ่ะถ้าเราตะโกนลงมาว่าจอยถ้าหันมาเกิน2คนอ่ะเอาชื่อนั้นมันจะแมสมันจะแมสคนมันจะเข้าถึงนี่ถ้าเป็นเจนพี่เราเรียกอ้อยสิเขาหันควบกันทุกคนเหมือนกันแต่ตอนนั้นไม่จะเป็นเจนจอกไปอีกนิดนึงนะตอนแรกชื่อจิ๋มนะคะเกินหน่อยเออแต่กดลูกค้าติดแล้วเราก็เผื่อแบบอย่างนี้ลูกค้าชื่อจิ๋มนะแสดงว่าเราต้องเป็นคนที่แบบคิดนู่นคิดนี่ตลอดเวลาต้องมีพล็อตอยู่แล้วคือเหมือนกับทั้งเบื้องหลังหรือเบื้องหน้าคือคนคนเดียวอ่ะค่ะใช่ค่ะไม่แต่ว่าตอนแรกบอกว่าไม่ได้ตั้งใจทำไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้คิดวางแผนไปเลยหรอว่าแน่เราเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนจะมีลูกค้านะเดี๋ยวเราจะทำอันนี้เป็นอาชีพนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้วางแผนแต่ตอนหลังวางแผนละ ตอนเนี้ยมันเริ่มแบบวางแผนเริ่มแบบว่าฉันต้องทำคอนเทนต์มันต้องเป็นยังไงลูกค้าสิ่งที่ลูกค้าต้องการเป็นยังไงถ้าเป็นคอนเทนต์หลักอ่ะคอนเทนต์หลักมินจอยเราถ่ายเองตัดเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีลูกค้าเข้ามาอะไรเงี้ยจะต้องมีการจ้างโปรดักชันเราจะไปมักง่ายเขาไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะเขาตั้งเราเขาต้องได้สิ่งที่เขาแบบดีที่สุดนี่ตั้งใจขายของอยู่นะคะเพื่อนลูกค้าฟังอยู่ว่าช่องของเรานั้นมีคุณภาพนะคะไม่หนูเชื่อว่าหลายๆช่องก็ทำแบบนี้เหมือนกันค่ะค่ะเอาจริงๆในตอนแรกเอาสนุกสนุกลูกค้าตัวแรกที่เข้ามาที่ตัวแรกที่ติดต่อเข้ามาเลยนะใช่ค่ะที่เช็ดทำความสะอาดพื้นอะกับน้ำยาล้างห้องน้ำเหมือนฟิลไม้ม็อบไม่อะไรหรอน้ำยาเลยน้ำยาเลยน้ำยาถูบ้านใช่ติดต่อเข้ามาวุ้ยดีใจจังเลยคิดราคาเท่าไหร่ดีไม่รู้เท่าไหร่เออตอบไปว่าต้นทุนก็ไม่มีด้วย500ค่ะจริงหรอเบยไม่ถามเพื่อนไม่ถามอะไรเลยเราตัดสินใจจากตัวเราเองเนี่ยแหละทรัพยากรเราไม่มีมันมีแค่มือถือแบตอันนึงแบตตัดงานครั้งนึงมันจะกี่เปอร์เซ็นต์กันเชียว500ก็พอตายแล้วเปรี้ยวมากมากเลยไปหลังๆเจอเย่ฝนมันต้องฝนหยิกหลังอย่างนี้งงไม่แต่ตอนแรกสมมติว่าอันนั้นที่เข้ามาที่เป็นบอกว่าเป็นน้ำยาล้างพื้นล้างอะไรนะเขามีแบรนด์ไหมตอนนั้นมีแบรนด์ที่อยู่ในท้องตลาดเลยใช่คิดเขา500ที่พูดจริงไหมพูดจริงสิหนูจะโกหกทำไมโทรตอบไปเลยอ๋อคิด500ค่ะลูกค้าว่าไงเขาก็บอกว่าได้นะคะเดี๋ยวติดต่อกลับมาเดี๋ยวเราขอไปพิชชิ่งอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าให้ดียากขึ้นมีแคนดิเดตหลายคนเลยแล้วก็โอเคค่ะได้ค่ะแล้วเธอคิดว่าเธอจะไม่ชนะหรอ500อ่ะไม่รู้ก็คิดว่าน่าจะแพงอยู่แล้วคิดว่าคนอื่นจะปาดหน้า101เออ101แหมพี่ก้อยเมื่อก่อนพี่ก้อยต่อแค่นี้ก็เป็นมีมแล้วนะเอาจริงๆพี่อ้อยจ้าพร้อมงานผู้ช่วยอ่ะได้พันเดียวอยู่บ้านเฉยๆเปิดแอร์เย็นๆฝากคลิป500พอแล้วอย่าไปเยอะโอเคแล้วลูกค้าเขาติดต่อกลับมาไหมตอนนั้นหายไปเลยพิษไม่ชนะแหละพี่อ้อยว่ามีคนไม่ชนะร้อยนึงอย่างพี่อ้อยว่าเขาก็คงคิดว่าแบบ